ก่อนใช้ยาตรวจอินซูลินที่คุณจะใช้ชื่อยาความแรงของยาและลักษณะของยาจากนั้นเช็ดจุกของหลอดอินซูลินด้วยสำลีชุบแอลกอฮอล์แล้วรอให้แห้งนำกระดาษที่ปิดหัวเข็มออกจากนั้นสอดเข็มในแนวตั้งเพื่อป้องกันการรั่วซึมของอินซูลินหรือการงอของเข็มหากเห็นฟองอากาศให้ใช้นิ้วเคาะฟองอากาศขึ้นด้านบนเมื่อเปลี่ยนเข็มใหม่คุณต้องทดสอบว่าปลายเข็มอุดตันหรือไม่หมุนอินซูลินเป็น1หน่วยหรือตามที่บริษัทกำหนดจากนั้นจับปากกาในแนวตั้งเพื่อให้ปลายเข็มอยู่ด้านบนกดปุ่มฉีดจนกระทั่งยาหยดปรากฏขึ้นที่ปลายเข็มจากนั้นปรับขนาดอินซูลินตามคำแนะนำของแพทย์ใช้มือข้างที่ถนัดจับปากกาโดยใช้นิ้วหัวแม่มือทั้ง4นิ้วในตำแหน่งปุ่มกดทิ่มเข็มในแนวตั้งฉากกับผิวหนังจนเข็มปิดสนิทค่อยๆกดลงไปจนเป็นศูนย์แล้วกดค้างไว้นับ 1-5 อย่างช้าๆหรือนานพอจนกว่าคุณจะแน่ใจว่าได้รับอินซูลินครบตามจำนวนที่คุณฉีดจากนั้นใส่ปลอกเข็มด้านในอย่างระมัดระวังปิดปากกาถ้าคุณต้องการถอดเข็มออกเพื่อเปลี่ยนอันใหม่ให้ปิดฝาครอบเข็มด้านนอกแล้วบิดเพื่อเอาเข็มออก